สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรรัตนเทพีฐานนักศึกษา5851-4022สาขาวิศวกรรมพลังงานค่ะวันนี้ก็จะมาทำการบ้านวิชาไฟฟ้านะคะมาจากโจทย์นะคะอันนี้เป็นข้อที่2เขาบอกว่าจงคำนวณหาแรงดัน VL นะคะและกระแสที่กระแส IL นะคะที่เวลา t มากกว่า0นะคะของวงจรที่กำหนดให้ทั้งรูปก็คืออันนี้นะคะโดยกำหนดให้สวิตช์นะคะอยู่ที่ตำแหน่ง A เป็นเวลานานพอที่จะทำให้วงจรเข้าสู่สภาวะคงตัวที่ t เท่ากับ0ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะวิธีทำค่ะพิจารณาวงจรที่ t มากกว่า0นะคะเราก็ต้องมาวาดวงจรนะคะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะต่อมาก็คือ IL นะคะเท่ากับ ILF นะคะบวกด้วย ILN นะคะตรงนี้เราให้เป็นสมการที่1นะคะต่อมานะคะเราก็หา ILF นะคะจากการพิจารณาวงจรนะคะเราก็ต้องมาวาดวงจรอันใหม่นะคะอันนี้เราจะต้องมากำหนดทิศทางการไหลของกระแสด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้วิธีเมตรในการหานะคะซึ่งทิศทางการไหลของกระแสเราสามารถที่จะกำหนดไปในทิศทางไหนก็ได้นะคะค่ะอันนี้เราก็กำหนดทิศทางการไหลของกระแสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดเมตรนะคะ
โดยให้อันนี้เป็นเมตร i 1นะคะอันนี้ i 2ค่ะก็จะได้เป็น i l f นะคะเท่ากับ i 1ค่ะต่อมาแล้วก็พิจารณาเมตร i 1นะคะได้เป็น v 3โอห์มบวกด้วย v 9โอห์มนะคะลบด้วย v 5โอห์มค่ะเท่ากับ0นะคะแล้วก็ดูว่าตัวอักษรนี่นะไม่ใช่ทิศทางของอันนี้นะคะหมุนไปเจออะไรบ้างนะคะก็จะได้เป็น i 3โอห์มคูณด้วย r 3โอห์มบวกด้วย i 9โอห์มคูณด้วย r 9โอห์มลบด้วย i 5โอห์มคูณด้วย r 5โอห์มเท่ากับ0จะได้เป็น3 i 1นะคะบวกด้วย9 i 1ค่ะลบด้วยi 2ลบ i 1นะคะคูณด้วย5เท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็นจัดรูปนะคะ12 i 1นะคะลบด้วย5 i 2บวกด้วย5 i 1เท่ากับ0ทีนี้เราก็จะเอา i 1กับ i 1ตรงนี้นะคะก็คือเอา12บวก5ก็จะได้เป็น17 i 1นะคะลบด้วย5 i 2ค่ะตรงนี้เท่ากับ0เราก็จะให้เป็นสมการที่1ที่2นะคะขอโทษค่ะต่อมานะคะเราก็จะพิจารณาที่เมตร i 2นะคะก็ได้เป็น v 4โอห์มนะคะบวกด้วย v 5โอห์มค่ะบวกด้วย v 10โอห์มนะคะลบด้วย12เท่ากับ0ก็จะได้เป็น i 4โอห์มคูณด้วย r 4โอห์มบวกด้วย i 5โอห์มคูณด้วย r 5โอห์มบวกด้วย i 10โอห์มคูณด้วย r 10โอห์มลบ12เท่ากับ0ก็จะได้เป็น 4i 2บวกด้วย i 2ลบด้วย i 1นะคะคูณด้วย5บวกด้วย 10i 2 12ย้ายไปนะคะก็จะได้เป็น12จากลบก็กลายเป็นบวกนะคะจัดรูปค่ะเราก็จะได้เป็น 14i 2บวกด้วย 5i 2นะคะแล้วก็ลบด้วย 5i 1เท่ากับ12ค่ะเราก็จะเอาอันนี้มาบวกกันนะคะก็ได้เป็นลบ 5i 1บวกด้วย 19i 2ค่ะเท่ากับ12ตรงนี้เราให้เป็นสมการที่3นะคะต่อมาเราก็จะแก้สมการนะคะi 1ที่เราได้ก็จะเท่ากับ30ส่วนด้วย149 m นะคะ i 2ก็เท่ากับ102ส่วนด้วย149 m ค่ะจะได้ว่า i l
f นะคะเท่ากับ i 1เท่ากับ30ส่วนด้วย149 m นะคะเพราะฉะนั้น i l f นะคะก็จะเท่ากับ30ส่วนด้วย149 m ตรงนี้เราให้เป็นสมการที่4นะคะต่อมานะคะเราก็จะหา ILN นะคะจากการพิจารณาวงจรที่ทีมากกว่า0นะคะโดยไม่คิดเหล่งจ่ายนะคะเราก็ต้องวาดวงจรนะคะต่อมานะคะเราก็จะได้ ILN นะคะเท่ากับ AE นะคะยกกำลังลบ T ส่วนด้วยตัวนี้นะคะ Torque นะคะเพราะฉะนั้น Torque ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ R ส่วนด้วย L ค่ะต่อมาเราก็จะทำการยุบวงจรนะคะโดยที่เซต1นะคะก็จะเท่ากับ R 4โอห์มนะคะบวกด้วย R 10โอห์มก็จะเท่ากับ14โอห์มนะคะต่อมาค่ะเราก็จะยุบให้เป็นเซต2นะคะเซต2นะคะก็จะเท่ากับเซต1คูณด้วย R 5โอห์มนะคะส่วนด้วยเซต1บวกด้วย R 5โอห์มค่ะก็จะได้เป็น14คูณด้วย15นะคะข้างล่างก็คือ19ก็จะเป็นเท่ากับ17
70ซึ่งด้วย19โอห์มค่ะต่อมานะคะเราก็จะยุบให้เป็นเซต3นะคะเซต3ตรงนี้ก็จะเท่ากับเซต2บวกด้วย R 3โอห์มบวกด้วย R 9โอห์มนะคะก็จะเท่ากับ70ส่วน19บวกด้วย12เท่ากับ298ส่วนด้วย19โอมนะคะต่อมานะคะก็คือ L I L N นะคะเท่ากับ A E นะคะกำลังลบนะคะ T ส่วนด้วย298ส่วนด้วย19นะคะแล้วก็ส่วนด้วย 0.05 ค่ะเท่ากับ A Eยกกำลัง 5,960 t ส่วนด้วย19ค่ะดังนั้นนะคะ i l n นะคะก็จะเท่ากับ a e ยกกำลังลบ 5,960 t ส่วนด้วย19ตรงนี้เราให้เป็นสมการที่5นะคะต่อมานะคะแทนค่าสมการที่4และสมการที่5นะคะลงในสมการที่1เพราะฉะนั้น ILT เท่ากับ30ส่วนด้วย149บวกด้วย AE กำลังลบ 5,960 T ส่วนด้วย19ตรงนี้เราให้เป็นสมการที่6นะคะต่อนะคะเราก็จะหาค่าคงที่ A นะคะต่อมาเราก็จะพิจารณาแบบปิดวงจรนะคะก็เขียนใหม่นะคะ
ันนี้เราก็จะมากำหนดทิศทางการไหลของกระแสนะคะแล้วก็เราก็จะมากำหนดเมตรนะคะแล้วก็จะพิจารณาที่เมตร I1 นะคะI1 นะคะก็จะเท่ากับ 4m ค่ะต่อมาเราก็จะพิจารณาที่เมตร I2 นะคะนี่ก็จะได้เป็น I 6โอห์มนะคะคูณด้วย R 6โอห์มค่ะบวกด้วย I 8โอห์มคูณด้วย R 8โอห์มนะคะบวกด้วย I 2โอห์มคูณด้วย R 2โอห์มค่ะเท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็น I 2ลบ I 1คูณกับ6นะคะแล้วก็บวกด้วย8นะคะ I 2ค่ะบวกด้วย 2i2 เท่ากับ0นะคะแล้วก็ได้เป็น 6i2 นะคะลบด้วย 6i1 ค่ะนำ6คูณเข้าไปนะคะบวกด้วย 10i2 เท่ากับ0ข้างล่างนี้ก็จะเป็น 6i1 นะคะบวกด้วย 16i2 เท่ากับ0นะคะเราต้องการหาค่า i2 นะคะก็จะได้เป็น -6 คูณ4นะคะบวกด้วย 16i2 เท่ากับ0ข้างล่างนี้ก็จะได้เป็น 16i2 เท่ากับ24เพราะฉะนั้นนะคะ i2 เท่ากับ3ส่วน2ค่ะต่อมานะคะก็คือ IL 0ทางลบนะคะเท่ากับ IL 0ทางบวกเท่ากับ IL 0เท่ากับ I2 นะคะเท่ากับ -3 ส่วน 2m ค่ะIL 0นะคะก็จะเท่ากับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะ -3 ส่วน 2m ค่ะต่อมาก็แทนค่านะคะIL 0เท่ากับ -3 ส่วน 2m นะคะลงในสมการที่3สมการที่6ค่ะเป็นสมการนี้นะคะก็จะได้เป็น IL 0นะคะเท่ากับ -3 ส่วน2ค่ะเท่ากับ30ส่วนด้วย149บวกด้วย AE นะคะยกกำลัง -5960 T ส่วนด้วย19ก็จะได้เป็น-3 ส่วน2ลบด้วย30ส่วนด้วย149เท่ากับ AE ยกกำลัง0ดังนั้น
a นะคะก็จะเท่ากับลบด้วย507นะคะส่วนด้วย298ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ค่า a แล้วก็จะทำการแทนค่า a นะคะลงในสมการที่6อีกนะคะก็จะได้เป็น ILT ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ30ส่วนด้วย189 149ค่ะตัวนี้นะคะลบด้วย507ส่วนด้วย298นะคะ e ยกกำลังลบด้วย 5,960 t ส่วนด้วย19นะคะนี่ก็คือคำตอบของมันนะคะต่อมาค่ะแล้วก็หาค่า vlt นะคะเท่ากับตัวนี้นะคะ ilt ค่ะ VLT ตัวนี้ก็จะเท่ากับ 0.05 นะคะวงเล็บค่ะ D ส่วนด้วย DT คูณกับ30ส่วนด้วย149ลบด้วย D ส่วนด้วย DT 507ส่วนด้วย298 E ยกกำลังลบ 5,960 T ส่วนด้วย19แก้สมการนะคะตัวนี้มีค่าเท่ากับ0นั้น VLT ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ 0.05 ลบด้วย 5,960 T ไม่มีนะคะส่วนด้วย19แล้วก็คูณด้วยลบ507ส่วนด้วย208 298นะคะ e ยกกำลังลบด้วย5,960 t ส่วนด้วย19นี้นะคะดังนั้นนะคะเราก็แก้สมการหาค่า vlt ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ507ส่วนด้วย19 e ยกกำลังลบด้วย5,960 t ส่วนด้วย19ต่อมาเราก็จะเอาคำตอบที่ได้นะคะที่เราหามาได้เนี่ยมาวาดเป็นกราฟนะคะI'm
ราฟหนึ่งนะคะอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ